ไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะอี้ล่ะเจ้าเขายิบผิดนี่บ่ใช่ชุดอีนายสองปีบกะเขาหยิบชุดไอ้แสงมาใส่อีนายจะเอาชุดกระเจ้าไปใส่กระเจ้าคงยัดบ่เข้าหรอกมาเก็บกระเช่าเถอะเอามาเจ๊เป้าให้ถ้าเช่ามาเต้าใดเต้าใดหยิบยากหยิบเย็นยากให้มันยากนักนะอ้าวไม่ใช่อีกใบนึงอันนี้ไม่พอเล่นภาษาใบ้กับเฮาอีเหมยตกตกยะนักนักข้าเจ้าจัดการเองเจ้ากระจายมาใจเอาอีกขวาซ้ายขวาหมดทางเลยเอาเลยเอาแล้วยะนักนักนะเจ้าตกเลยตกยะห้ามสิและอีเหมยนี่ก็เอาสวัสดีค่ะน้องไฟนันธนัทนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีน้องไฟอย่างไรคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะน้องไฟสวัสดีค่ะต้อนรับคุณไฟนะคะมาบ้านเราสักนิดนึงหนูถามหน่อยสิจริงๆแล้วเป็นคนเหนือหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่คนเหนือหนูว่าเกิดกรุงเทพแต่ว่าพ่อกับแม่เป็นคนอีสานคนกับโคราชใช่แล้วไงแล้วไปเหนือตอนไหนไปเหนือเรื่องนี้แหละค่ะที่เล่นเอาแล้วทำไมพูดเก่งอ่ะอู้เก่งมากแล้วคนเหนือเขาบอกไหมว่าเราพูดเหมือนเขาก็ชมอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกเรียนยังไงเรียนยังไงจริงๆแล้วหนูพูดคำเหนือเนี่ยพูดได้แบบว่าคือมากคือว่าพูดเหมือนมากค่ะเหมือนมากสอนให้พี่อู้สักหน่อยจะได้ไหมจ้าได้จ้าพี่จ๋าน้องรักพี่เหลือเกินพี่เหมียวถามไอ้เจ้าน้องฮักปี้หลายหลายเจ้าเอ้ยน้องฮักปี้นักขนาดเจ้าจะผสมอีสานแล้วตะกี้ปี้น้องฮักอายนักขนาดเจ้าอันเนี้ยแล้วมันหลอกล่อให้น้องหลอกรักตัวเองนิสัยไม่ดีนะคะพี่เอนี่เอาแบบที่ไม่ต้องพูดประโยคก็ไม่ได้เสียประโยคเอิญประโยคเอิญที่หนูพูดในละครก็ได้ประโยคที่หนูพูดในละครมันจะมีคำที่แบบว่าฮิตเลยของเหมยอ่ะที่แบบติดปากของเหมยอีนายงามเจ้าอีนายงามงามเจ้าได้พี่เอ๋ยังไม่จบยังไม่จบมีไหมอีกไหมอีนายงามหัวสุดตีนตีนสุดหัวไปเลยเจ้าอีนายงามหัวสุดตีนตีนสุดหัวหัวสุดตีนตีนสุดหัวเลยเจ้าฉันดูเรื่องนี้ฉันจะบอกว่าแกกูได้เห็นมากเห็นไหมว่าอย่างแปลว่าอย่างเออได้เห็นไหมว่าอย่างออกอากาศได้ไหมได้ได้แปลว่าสิบแต่มันอยู่ที่การพูดด้วยนะถ้าพูดหวานๆแต่เมื่อพูดเห็นพูดหวานอีเห็นนี่เห็นไหมด้วยบุคลิกและหน้าตานะให้ได้ยังไงก็ดูน่ารักก่อนไม่ลงอ่ะเก่งขนาดเนี้ยนะไปอู้แถวๆปทุมหน่อยคือแถวนั้นเขาไม่อู้หรอกเราไปอู้ของเราเองฟังออกไหมพาน้องเหมยไปที่ปทุมค่ะวาร์ปมาที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีตามอีเหมยมาบุกดงตาลกันค่ะอีนายเจ้าย่างหยางอยู่เจ้าอีเหมยมาช่วยพี่เก็บตาลเหรอเก็บตาลจ้าไหนอีนายบอกว่าจะพาข้าเจ้าไปกินขนมไม่ใช่ค่ะว่าเก็บบางตาลก่อนจ้าเก็บเลยต้องเก็บตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยเก็บตรงนี้เลยค่ะเจ้าเอาตรงนู้นตรงนู้นด้วยพี่ไก่เจ้าของร้านขนมตาลแสนอร่อยที่ถือว่าเป็นที่สุดอีกร้านหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีวันนี้พายอีเหมยเก็บลูกตาลใส่กระสอบเพื่อเตรียมไปทำขนมตาลทำไมเราต้องเก็บจากข้างล่างล่ะเจ้าก็มันสุกแล้วได้ที่ที่จะทำขนมได้แต่ถ้าเราจะใส่ข้างบนลงมาแล้วมันไม่สามารถยีได้ลูกมันแข็งเอานิ่มๆเละๆมันยักงานยักการไวๆสิจ้าอีกลูกนึงป้าก็ได้เลยเนี่ยภาษาหนุ่มภาษาเหนือเขาก็มานะพี่ไก่จะใช้ตาลหม้อที่มีขนาดใหญ่บางลูกหนักเกือบ3กิโลค่ะหรือใหญ่ขนาดเท่ากับลูกวอลเลย์บอลซึ่งเนื้อจะออกสีเหลืองนวลและให้เนื้อเยอะค่ะกับตาลค่ะ
ใหญ่ลูกเล็กแต่สีเหลืองเข้มและกลิ่นหอมกว่ามาผสมกันนั่นเองข้างในมันจะขมเนี่ยขมมากอ่ะให้ดูจิ้มดิหนึ่งเออมันขมนิดนึงเราต้องแบบนิดนึงลองชิมขมไหมขมมันจะไม่ขมเท่าไหร่กลิ่นมันหอมแบบคล้ายดอกไม้ผสมกลิ่นสวรสแบบนี้แล้วอลาตันหม้อสีเขาอ่อนกว่านี้ใช่ไหมสีจะอ่อนกว่านี้แล้วลูกจะใหญ่ใหญ่มากลูกประมาณ3กิโลกว่ามีอยู่ต้นนึงแต่ไม่รู้ว่าจะร่วงหมดหรือยังอุ้ยได้เจ้าพอเจ้ามันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วค่ะเจ้าอ้าวนี่ก็ร่วงเหมือนกันนะเจ้าอุ้ยอุ้ยระวังอันนี้ไม่น่าได้แล้วล่ะหนูว่ามันใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะอีนายกำลังไปเก็บตาลหม้อเจ้าอีนายเจ้าสู้ๆนะเจ้าข้าเจ้าแต่ท่ากินอยู่ตรงนี้นะจ้าปกตินี่คือเหมยต้องขึ้นไปเก็บแทนนะนี่อีนายไปเก็บมันจะไม่มีแล้วนะเห็นขันหน้าเจ้าใหญ่กว่านี้อีกนะนี่จะเล็กสุดนะจะแห้งไปแล้วอันเนี้ยคือแบบลูกใหญ่มากแต่ว่าสภาพแบบมันแห้งแล้วเนาะมันแห้งเวลาเก็บลูกตาลอ่ะถ้ามันอยู่ในป่าแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปเดินตามทุกต้นเราขี่รถแล้วพี่จะคอยมองว่าตรงไหนที่มันมีรอยร่วงมันจะมีเหมือนกันอย่างเงี้ยอยู่ติดโคนต้นตอนนี้ร่วงแล้วเราก็ลงไปเก็บแต่ถ้าเราไม่ดูปุ๊บเราสุ่มๆไปเก็บเนี่ยเหนื่อยไม่น่าเชื่อเลยว่าคือในปทุมเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือเรายังมีเหลืออีกหลายดงที่ยังพอทําได้ชนปีเพราะว่าช่วงนี้ตาลกําลังร่วงพอหมดหน้าตาลปุ๊บเราก็จะไม่มีละเราก็ต้องตุนให้ได้1ปีพี่ไก่จะตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บตาลที่ขึ้นตามริมถนนแทบทุกวันเพื่อตุนไว้ใช้ค่ะแต่ถ้าวันนั้นไม่มีเวลาก็จะมีชาวบ้านเก็บมาขายตกลูกละ5บาทได้ลูกตาลแล้วก็นำมาปอกเปลือกสีดำๆออกให้หมดมีดคมๆเนี่ยแทงเข้าไปบางๆแค่นี้เองแล้วเราก็ดึงมันออกเห็นไหมถ้ามันจะติดนิดนึงเราก็ปาดตรงนี้หน่อยนึงอย่างนี้ใช่ไหมคะแทงเข้าไปแทงบางๆแทงบางๆนะดูท่าทางหนูจะไม่ค่อยรอดแล้วนั่นแหละเก่งแล้วดึงลงมาปากบอกไม่ค่อยรอดแต่มือก็ทำแบบตั้งใจมากค่ะถือว่าเรียนรู้เร็วคล่องเลยล่ะค่ะปอกเสร็จก็ถึงขั้นตอนการยีเอาเนื้อลูกตาลออกมาค่ะหนูก็ตะแกรงเนื้อจะออกก็อ๋อเราใช้วิธีการขูดนั่นแหละอ๋อโอ้แต่ว่ากว่าจะได้น้ำมันก็ใช้เวลาน่าดูเลยนะขูดๆคั้นๆไปเรื่อยๆจนได้เนื้อตาลออกมาจากนั้นนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อเอาเสี้ยนออกเทลงมาเลยค่ะเทลงมาเลยก็คือคั้นแล้วคือต้องกรองอีกทีนึงใช่แล้วเพื่อให้แบบจะมีขนตรงนี้ติดอยู่อันนี้ก็หนึ่งขั้นตอนละกรองเอาเนื้อตาลล้วนๆออกมาค่ะและกรองอีกทีก็คือกรองทั้งหมดสองรอบใช่อันนี้คือเนื้อของเขาเสร็จแล้วที่เราจะเอาไปแฝงทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนถ้าสมมติเราไม่แขวนค้างคืนนะคะมันจะทำให้เกิดอะไรมันจะเป็นความขมมันจะขมขมแล้วมันจะเอากินแล้วมันจะคืนคืนคือมันไม่น่ากินเลยมันจะขมไปเลยอย่างเงี้ยอะไรก็ช่วยไม่ได้นี่ล่ะค่ะกว่าจะได้กินขนมตาลขั้นตอนมันช่างยุ่งยิบยุ่งยิบห้ามคืนกันเลยทีเดียวสุดจริงจริงโอ้โหเต้อยู่กับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่ไก่แวะเวียนมาถึงตลาดเราเลยทีเดียวเดี๋ยวเกิดมาเพิ่งเคยเห็นจริงๆนะลูกตาลใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมใช่จริงๆเนี่ยถ้าผมโกนหัวแล้ววัดเนี่ยนะเท่ากับหัวผมได้ไม่โกนก็เท่านั้นเหรอใหญ่ใหญ่มั้ยพอได้อยู่มันมีใหญ่กว่านี้อีกมั้ยคะมีค่ะมีใหญ่กว่านี้พอๆกับลูกบาสนะคะโอ้โหใช่ค่ะลูกบาสอันนี้จะเป็นตาลไข่ค่ะอ๋ออันนี้ตาลไข่แต่ลูกมันจะเล็กสีจะสวยตาลไข่เนี่ยใช้เพื่อให้สีสวยใช่ค่ะแล้วจะหอมจะหอมกว่าตาลหม้อนิดนึงแต่ตาลหม้อนี่อาศัยที่เนื้อมันเยอะเพราะว่าลูกมันใหญ่เนื้อมันก็จะใหญ่เนื้อมันจะเยอะเลยแต่เรากินได้ไหมขอสดว่ากินได้ไงลูกไม่ได้หรอกค่ะมันจะขมสดคือกินไม่ได้มันขมไม่เชื่อไม่เชื่อบ้าเสียงมันจะมีความเปรี้ยวๆหน่อยๆแล้วก็จะมีแบบหวานๆด้วยคือเธอรู้ไหมว่ามันไม่ย่อยมันก็ไปเป็นหย่อมเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยอร่อยปากลำบากรุดไฟฝั่งไฟต้องไม่รู้พอเขาบีบเอาน้ำตาลออกไปหมดแล้วอะแล้วไอ้เนี้ยพวกเด็กสมัยก่อนอย่างพี่อย่างเอเนี่ยจะเอามาแปลงออกแล้วไม่เล่นเป็นตุ๊กตาจริงเหรอคะอย่างเงี้ยหรอเป็นฝรั่งเลยเพราะว่าหัวมันจะเป็นสีทองตัวต้องบอกว่าร้านพี่ไก่เนี่ยหนูกินประจำค่ะเวลาผ่านไปแถวแถวสามโคกก็ต้องจอดรถแล้วก็ซื้อเพราะอยู่ริมทางมันก็จะสะดวกในการซื้อแล้วก็บอกเลยคุณผู้ชมอร่อยมากจริงๆแล้วราคาถูกบางทีอยากจะจัดเซตเอาไปเป็นของขวัญให้คนนู้นคนนี้เนี่ยนะคะก็ไปบอกพี่เขาจัดได้เหมือนกันพี่ไก่ทำได้ทุกอย่างเอางี้ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเราพามาดูอีกทีนึงว่ารสชาติอาหารรสชาติของขนมที่ว่าเนี่ยอย่างอื่นมีต้องหลายอย่างมันมีอะไรบ้างนะคะสักครู่เดียวค่ะใส่มะพร้าว
ที่จะหยอดขนมตาลใส่พิมพ์ขนมมันทำยังไงพี่ไก่คะใส่หนักมือนะคะซึ่งจริงๆมันห้ามใส่เต็มถ้วยใช่ค่ะนี่คือเวลาหยอดเจ้าแม่ขนมตาลจากปทุมธานีหยอดแค่ประมาณขนาดนี้ทุกคนมันแม่นขนาดนั้นอ่ะเยลองเอาเลยค่ะเออ่างทองไปใหญ่ไปแล้วค่ะล้นพี่เอมือสั่นถ้าใส่เยอะอย่างนี้มันจะล้นล้นใช่ค่ะลูกจะใหญ่มากจะเล่นงานจะเล่นงานไปเลยไปเลยไปเร็วทำไมรู้สึกกดดันยังไงก็ไม่รู้อ่ะไปสู้มีเขย่าด้วยนะจ๊ะนางไม่เขย่าอ่ะนางรู้ว่านอนก้นนางรู้จริงอ่ะร้อนตุ้มมือสั่นนะเริ่มแล้วเก่งมากว่าพี่ไก่ทำเองทั้งหมดเนี่ยภายในกี่นาทีไม่ถึง5วิไม่ถึง5วิ5วิอ่ะงั้นขอดูไอ้ลองสิอะไรคือ5วิโหเฮ้ยทำไมเร็วขนาดเนี้ยว้าตายค่ะเอาเอาสิอย่าท้าจานใหญ่เฮ้ยต้องไปแบบนี้ทันลูกค้าค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ทันลูกค้าโอ้ยแม่คุณลูกค้ารออยู่เยอะนี่ไปแบบนี้เลยเฮ้ยถืออย่างนี้ได้เลยเห็นบอกว่าจริงๆเมื่อก่อนใช้ถ้วยตะไลนี่เป็นกระเบื้องใช่ไหมเป็นกระเบื้องที่เหมือนขนมถ้วยอ๋อใช่ไหมแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นถ้วยมันจะเป็นเหมือนปีเนียมทำไมความร้อนมันจะเร็วกว่ากันเยอะเลยแล้วถ้าตะไลมันจะนานแล้วมันจะร้อนช้าแล้วบางทีมันจะไม่ค่อยขึ้นมันจะไม่ค่อยฟูวันนั้นน้องฝ้ายก็ไปทำคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราลองกลับไปดูว่าหน้าตาขนมตาลของน้องฝ้ายที่ทำวันนั้นน่ะมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเราไปดูค่ะพี่ไก่ทำหน้าไม่มั่นใจเราก็จะได้เนื้อตาลล้วนๆสีเหลืองสดหอมกลิ่นตาลแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราได้มันปูเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อตาลไม่ใช่เนื้อตาลโอ้คือนี่มันข้นมากเลยนะคุณป้าเลยมาหนูเอาเนื้อตาลใส่ลงไปใส่เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราใช้แป้งข้าวเจ้านะคะกับน้ำตาล1ส่วนค่ะนี่แล้วก็เนื้อตาลอันนี้ก็จะเป็นน้ำกะทิต่อ4ส่วนนะคะขยำเลยลูกเลยนั่นแหละระวังมันจะกระเด็นแป๊บๆออกไปขยำไม่เข้ากันจนน้ำตาลละลายกับแป้งไม่เป็นเม็ดการผสมแป้งควรล้างมือให้สะอาดซึ่งพี่ไก่บอกว่าเข้าใจในจุดนี้เป็นอย่างดีค่ะจากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางอีกทีตล่อมผ้าให้หมดนั่นแหละเข้ามาแล้วก็จับตรงนี้บีบขึ้นมาแล้วเราก็หมุนเราเอาตรงนี้ไปแดงยึดของเขานั่นแหละแล้วเราก็หมักทิ้งไว้ได้เลย2ชั่วโมงต้องหมักอีก2ชั่วโมงกว่าจะได้กินค่ะจากนั้นใส่กาพร้อมหยอดใส่ถุงขนมแป้งที่เราหมักเอาไว้นะคะใส่กาแล้วก็ไปหยอดอันนี้ลูกจะใหญ่มากเกินไปหยอดลงมาให้น้อยลงครึ่งนึงครึ่งนึงครึ่งประมาณนี้ได้ไหมคะน้อยไปนิดนึงนั่นแหละจะออกมาสวยสนุกแล้วสิเริ่มสนุกมาตั้งอกตั้งใจทำทุกอย่างทุกขั้นตอนจริงๆหยอดทีละพิมพ์ชำนาญจนหยอดไล่เรียงต่อเนื่องได้เลยเราจะใช้เวลาการนึ่งประมาณกี่ชั่วโมง15นาทีค่ะ15โอ้15นาทีเองนึกว่าแบบว่าเป็นชั่วโมงแต่ถ้าไฟแรงก็จะประมาณ10นาทีเย้เสร็จแล้วในที่สุดความฝันก็เป็นจริงค่ะเราได้กินอันนี้หนูอยากจะทานร้อนก่อนหรืออยากจะทานเย็นก่อนเอาแบบร้อนก่อนดีกว่าเอาแบบร้อนก่อนนะอ่ะเราจะใช้ปลายช้อนนะคะน้องคะใช้ปลายช้อนซ้อมค่ะพิมพ์แบบนั้นก็เละสิคะรอดไหมคะรอดมาแล้วคือมือใหม่แต่ยังไม่นิ่งวิธีแกะต้องอย่าให้เข้าเนื้อเด็ดขาดค่ะไม่งั้นขาดทุนเพราะขายไม่ได้เราขายยังไงอะคะราคาลูกละ1บาทก็อยากขึ้นราคานะแต่ว่าจริงส่งเด็กนักเรียนเยอะยังสงสารน้องๆนักเรียนอยู่
พราะว่าบางโรงเรียนเขาก็ยังงบน้อยก็เลยต้องอาศัยบ้านโรงเรียนซึ่งหนึ่งมี120ถ้วยขายกล่องละ20บาท30บาท40บาทและ50บาทยิ่งโรยด้วยมะพร้าวขูดยิ่งอร่อยเลยลองชิมดูอันนี้เราร้อนเป่านิดนึงหอมไหมนุ่มๆแล้วก็หอมๆเป็นแบบใช่อันนี้อันนี้แค่เสร็จแล้วลองชิมดูมันจะเปลี่ยนกันไหมรสชาติจริงๆรสชาติแบบไม่เปลี่ยนนะแต่หนูว่าเท็กเจอร์ตอนกินตอนที่มันเย็นแล้วอ่ะมันจะเหนียวกว่ามันจะมีความแบบนุ่มเหนียวกว่าใช่แต่หนูก็ชอบทั้งสองแบบนะคะขนมตาลเป็นขนมไทยที่ยังคงเสน่ห์ความอร่อยทุกคนไทยมาช้านานค่ะรีบมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะพี่ไก่เขารออยู่จ้าและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระราม4ขอมอบผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักให้หนึ่งกระเช้าค่ะออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่นะคะแล้วทีนี้ก็ต้องมีการใส่บรรจุภัณฑ์กล่องนึงกี่อันครับพี่5050แล้วก็ต้องทอยนับ1 2 3 4วิธีไม่ค่ะเรียงไปเลยเป็นตามล็อกของเขาเลยมันวางได้พอดีเลยเหรอจะพอดีเลยค่ะ2ชั้นแม่เวลานับขายเป็นกล่องละ50ชิ้นพี่ไก่ไม่ต้องนับเลยล่ะค่ะเพราะสามารถแคะและจัดวางตามล็อกได้พอดีโดยเพียงแค่มองเท่านั้นบอกเลยว่าเทคนิคนี้จากประสบการณ์ล้วนๆมาดูกันว่าสาวฝ้ายของเราจะแคสสู้พี่ไก่ได้ไหมเดี๋ยวแล้วฝ้ายเอาแอคติ้งสู้ลูกเล่นละครยังทำความพี่เหมียวต้องช่วยหนูแล้วล่ะค่ะวันนี้ฝ้ายก็เร่งทำมากนะคะ20นาทีผ่านไปฝ้ายได้3อันนะคะนี่ควานดูพี่ควานแหวกแหวกเทลงมาเลยเทลงมาอย่าได้แคสเกเรมากเลยนะเราเนี่ยทำไมเป็นเด็กอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเธอไก่ทำไมถึงหมดแล้วอ่ะเสกเลี้ยวดูสิเอาเทียบกันก็ไม่ขี้เละนะฝ้ายไม่ขี้เละมันกินก็ไม่ด้วยกินด้วยอันนี้ก็ช่วยกินนะเนี่ยด้วยเนี่ยคุณผู้ชมดูวิธีการกินหลายลูกแล้วหลายลูกมากกาสันลองหนูว่าขนมตาลเนี่ยเหมือนเป็นขนมที่ทานง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วขั้นตอนการทำเนี่ยมันไม่ง่ายนะใช้ขั้นตอนระยะเวลาการทำนานมากแล้วก็ตั้งแต่เก็บตาลเลือกผลตาลทั้งยีทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือต้องใช้เวลาข้ามวันอันละ1บาทถูกหอมอร่อยมากอยากกินขนมตาลแท้นะก็ไปหาพี่ไก่กันได้นะจ๊ะฝ่ายรับประกันขอขอบคุณพี่ไก่มากนะที่เอาขนมตาลอร่อยๆมาฝากพวกเรานะคะขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะกลับมาขายดีขายดีนะพี่นะเศรษฐีมหาเศรษฐีนะส่วนน้องฝ้ายจ๋าตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ดูกันอีกไหมคะตอนนี้นะคะก็หลังจากเรื่องกิ่งกะสลองเนาะตอนนี้หนูก็ถ่ายเรื่องฟากฟ้าคิริดาวอยู่จะออกแนวโหดๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่งหน้าเข้มๆเป็นสาวเปรี้ยวสาวเปรี้ยวเหรอมีความเปรี้ยวแล้วก็บู๊ด้วยแอคชั่นแล้วก็มีอีกเรื่องนึงรอออนแอร์อยู่ก็คือเฮฮาเมนาวีอุ้ยเรื่องนี้ก็เป็นคอมเมดี้ไปเลยใช่ขอบคุณน้องฝ้ายมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณใหญ่ขอบคุณน้องฝ้ายเอาล่ะช่วงหน้าเราจะพาไปว่าวอีสานเมืองดอกคูนเสียงแคนจังหวัดขอนแก่นกันค่ะเยอะไปก็เลยไปกินยาให้ท้องผูกท้องผูกเสร็จกินยาถ่ายยาถ่ายเสร็จโอ๊ยท้องน้ำ10กว่ารอบแล้วอ่ะเฮียเดี๋ยวเจ๊หนูเมี่ยวนี่แบบนี้นิ่งนอนใจไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอาการท้องผูกสลับกับท้องเสียแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ก่อให้เกิดโรคลำไส้ทำงานแปรปรวนได้อันนี้ก็ขยันหาโรคไม่ใช่น้องก็แบบว่าใครเป็นอะไรปุ๊บน้องก็ต้องแบบคิดไปก่อนมันจะออกมาอีกแล้วเฮ้ยไปแล้วนะเดี๋ยวปุ๊บออกด้วยเลยนะเดี๋ยวใจเย็นๆอั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่ง
ไม่ได้เลยนะเจ๊หนูเหมียวต้องฟังก่อนเลยเราไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าไปสอบถามนายแพทย์ดนัยลิ้มมัทุรสสกุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลรามคำแหงให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ดีกว่าไปเจ๊หนูเหมียวไปหาหมอก่อนสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียท้องผูกเนี่ยมีตั้งแต่อาการที่ไม่น่าเป็นห่วงมากเช่นเป็นกลุ่มของลำไส้แปรปรวนนะครับถ้าอายุเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิน50ปีหรือมีสัญญาณอันตรายร่วมด้วยเช่นมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุถ่ายอุจจาระมีเลือดปนหรือว่าลักษณะของอุจจาระมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือบางครั้งถ่ายมีแต่น้ำโดยที่ไม่มีก้อนให้เราสงสัยว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความปกติที่น่าเป็นห่วงเช่นมีเนื้อร้ายหรือมะเร็งอยู่ภายในลำไส้ใหญ่นะครับวิธีตรวจวินิจฉัยที่ดีที่สุดของการตรวจลำไส้เนี่ยคงจะเป็นการส่องกล้องเข้าไปดูภายในลำไส้ใหญ่ครับถ้าเราเห็นติ่งเนื้องอกหรือว่าเนื้องอกถ้าขนาดไม่ใหญ่เกินไปเราสามารถตัดทิ้งได้ด้วยการส่องกล้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีประวัติครอบครัวมีคนเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่แนะนําให้ตรวจก่อนนั้นอย่างเร็วอาจจะเริ่มที่อายุประมาณ40ปีแต่ถ้าคนทั่วไปอื่นที่มีอาการผิดปกติก่อนไม่ว่าจะเป็นท้องเสียสลับท้องผูกหรือมีอุจจาระขนาดเล็กลงการดูแลตัวเองเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นลำไส้แปรปรวนเนี่ยแนะนำว่าให้รับประทานอาหารให้ครบหมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายทำจิตใจให้สบายแล้วก็อย่าเครียดนะครับมันจะลดอาการไปได้เยอะแต่ถ้าทำนั้นแล้วแล้วยังมีอาการอยู่แนะนำว่าให้พบแพทย์เพื่อรับประทานยาเพิ่มเติมนะครับเข้าใจไหมต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณนายแพทย์ดนัยลิ้มมัทุรสสกุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลรามคำแหงมากๆนะครับแล้วใครที่สงสัยหรือว่ามีอาการตามที่คุณหมอบอกเอาไว้นะฮะก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านหน้าจอของเรานี่นะคะถามไปเลย You are what you eat นะคะกินอะไรก็แล้วแต่กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่แบบนี้จะได้ไกลจากโรคภัยเพราะว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นเองนะคะถามว่าฉันอยากเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าหนูไม่ได้ถามเลยคืออย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าเคยไปกินยาระบายจะไปลดความอ้วนแล้วมันก็ไม่ทันไงอยากจะลดน้ำหนักสัก2กิโลนี่มันออกมาไม่น่าใช้น้ำหนักอ่ะน่าจะเป็นบุตรของฉันเลย คือว่าจะไปเดินแบบกับพี่ม้าอนภาโอ้ฮัลโหลบ้านบางแคแหละจ้าเจ๊หนูเหมียวกับพี่ม้าอนภาคอนเฟิร์มนะจ๊ะคิวที่จะไปเดินแบบนะจ๊ะเออนะเข้าใจฉันไม่เกี่ยงเวทีทุกที่คือรันเวย์เอาก่อนที่จะตีกันไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวรถเมย์พาไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะไปเที่ยวชุมชนบ้านหัวฟ้าอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะพาไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์สไตล์อีสานบ้านเฮาเด้อค่ะเด้อจากตัวเมืองขอนแก่นนะครับเราออกเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเศษไปที่อำเภอชนบทเมืองเล็กๆที่แสนจะเรียบง่ายครับนี่เลยค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นถนนสายไหมสองข้างทางก็จะมีร้านรวงที่เปิดมาเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ละร้านนี่ก็จะมีแบบตัดเป็นชุดสำเร็จแล้วเป็นงานดีไซน์ขายเป็นผ้าแบบเป็นชิ้นๆก็มีอย่างร้านนี้เลยเรือนไทยไหมก็ไทยด้วยด้วยความที่ขอนแก่นเป็นนครแห่งไหมนะครับเราจึงเห็นร้านขายผ้าไหมเนี่ยอยู่ทุกหัวระแหงเลยนะครับยิ่งมาที่ตัวเมืองชนบทแล้วด้วยคนที่ชอบผ้าทอแบบหวยเล็กที่นี่จึงเปรียบเสมือนสวรรค์แห่งผ้าไหมเลยแหละครับแม่ค้ามีผ้าผืนใหญ่ๆอย่างนี้ไปทำอะไรคะผ้าหน้านางค่ะที่นุ่งมันผ้านุ่งแล้วจีบไปจีบมาหน้านางแบบได้ค่ะได้4เมตรค่ะไหมแท้ 100% ค่ะ4เมตรนอกจากแบบนั้นก็ก็มีเขียนทองเขียนทองเขียนเงินเขียนเงินเขียนทองนี่ตามลายมัดหมี่ของเราเราจะไปเพิ่มไหมทอเสร็จแล้วถึงจะเอามาเขียนใช่ใช่ค่ะเท่าไหร่คะแม่ดายอันนี้ 6,000 ค่ะอันนี้ 3,000 มันใช้เวลาเขียนนานนะเนาะอันนี้เป็นผ้าลายสร้างสรรค์ค่ะอันนี้ลายพระเวชสันดรอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะแม่ไว้ตกแต่งค่ะตกแต่งบ้านเอาไปใส่กรอบก็ได้มาผ้าไหมเรามันทำได้หลายแบบอันนี้ค่ะผืนยาวผืนผ้าพิเศษลายพิเศษสวยมากมีชุดอะไรคะชุดแต่งงานของเจ้าของบ้านค่ะเป็นผ้าไหมล้วนๆเลยค่ะผ้าไหมเหรอคะผ้าไหมนะคะเนี่ยอันนี้ชุดนี้มัน26ปีแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วลูกทอผ้าไหมจ้ะเป็นชุดแต่งงานจ้ะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะได้ผ้าไหมมัดหมี่คุณภาพชั้นครูแท้ๆเลยต้องมาร้านนี้เลยแหละครับร้านคมขำไหมไทยจะมีงานเป็นผ้าลายประกวดต่างๆเต็มเลยอย่างตัวเนี้ยเราก็จะมีการให้สีธรรมชาติเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้สีสันกลมกล่อมมากขึ้นนะครับใช่มันดูไม่แข็งแค่สีเคมีอย่างเดียวมันจะสดสีนี้ก็สวยมีไล่เฉดด้วยใช่ไล่สีตรงนี้ทำยากนะครับทำยังไงให้มันเป็นประกายเป็นลักษณะออกมาอย่างเงี้ยเราทำเป็นก้อนเมฆที่เห็นสีตุ่นๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเราหมักโคลนเข้าไปสวยอ่ะสวยทุกอันเลยอ่ะนิ่มเนาะนิ่มครับเพราะว่าอย่างเงี้ยเราก็
ใช้โคลนช่วยด้วยผ้าก็จะผิวมีผิวมากเลยอ่ะสนนราคาก็มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะครับแล้วแต่เงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมเลยถ้าใครอยากจะได้ผ้าไหมคุณภาพดีๆสวยสมราคาแนะนำให้มาเดินชมเดินช็อปที่ถนนสายไหมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นได้เลยนะครับนี่เลยค่ะตัวอำเภอชนบทปั๊บนะคะเราจะรู้ทันทีเลยว่าเราถึงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยก็จะมีร้านขายผ้าไหมแบบทุกชนิดเลย มีทั้งแบบเป็นผืนเป็นแบบตัดสำเร็จราคาเองก็มีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันยันหลักหมื่นเลือกช้อปปิ้งได้ตามบัดเจ็ตที่เรามีมาที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าทึ่งจริงๆนะเพราะเริ่มทำตั้งแต่การปลูกใบหม่อนเลี้ยงหม่อนเองเลี้ยงน้อนไหมสาวไหมทอผ้าจบครบกระบวนการในที่เดียวหาได้ยากแล้วนะครับผู้ชมที่ทำแบบนี้นะ ช่วงนี้มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยหยิบโทรศัพท์เตรียมไว้เลยค่ะเตรียมตอบคำถามค่ะเตรียมค่ะวันนี้ผมขอเฉลยครับเอาเลยเฉลยเลยคำตอบของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือใช้น้ำสบู่ลูบตามข้อต่อของถังก๊าซครับยินดีด้วยค่ะเอาขอเป็นคนตั้งคำถามกันละกันนะคะคำถามสำหรับวันนี้คือวิธีติดตั้งก๊าซหุงต้มที่ถูกต้องควรทำอย่างไร 1. ตั้งถังก๊าซไว้ในพื้นที่ปิดมิดชิด 2. ตั้งถังก๊าซบริเวณอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามและใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกภายใน5นาทีนี้เนี่ยนะคะก็จะได้รับรางวัลเป็นเตาแก๊สแบบ2หัวจากก๊าซหุงต้มปตท.มูลค่า 1,210 บาทไปเลยค่ะโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี่จ้าอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากงั้นช่วงหน้านะคะจะพาไปรู้จักลายผ้าไหมลายใหม่ล่าสุดประจำจังหวัดนะคะเป็นลายแคนแก่นคูนคุณแม่ชื่อมนแคนแก่นคูนนักร้องดังอ่ะเป็นลายของเขาเหรออันนี้ลายแคนแก่นคูนจะสวยอีหลีอีหลีพักจากเตื้อเด้อเวลาตกฝรั่งสีอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะจะห่อผ้าห่อผ่อนหนีตามใครไปจ๊ะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วลาแล้วนะบ้านเก่าแล้วทำไมหน้าตาจะต้องหงุดหงิดเคร่งเครียดอะไรขนาดนั้นก็จะไปเที่ยวขอนแก่นกับรถเมย์สิเจ๊หนูเหมียวดูสิผมไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่มานานแล้วไปค้นเจอในตู้เจอแต่เสื้อผ้าที่เป็นขุยมั่งสีหมองมั่งแล้วก็คือมันหมดความมั่นใจเลยอ่ะเจ๊ปัญหานี้แก้ไม่ยากเพียงแต่ใช้ผลิตภัณฑ์เอสเซนส์สูตรย่อยสลายขุยผ้าส่วนเกินที่ช่วยปกป้องเสื้อผ้าไม่ให้เกิดขุยบนเนื้อผ้าแล้วก็ช่วยย่อยสลายขุยผ้าส่วนเกินทำให้เสื้อผ้าของเรานั้นดูใหม่สะอาดและหอมแบบที่เจ๊ถือมานี่ไหนนี่เจ๊ใช้หอมป่ะนี่หอมจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ผมขอไปลองใช้ที่บ้านนะแหมเรื่องฟรีและถนัดจริงอ่ะเชิญเอพร้อมแล้วพร้อมท่านผู้ชมก็พร้อมแล้วใช่ไหมฮะพร้อมงั้นเราตามรถเมย์ไปเลยเขารออยู่ที่ขอนแก่นแล้วจ้าชุมชนบ้านหัวฝายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่น้อยคนจะรู้จักนะครับแต่ที่นี่เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมคุณภาพดีเยี่ยมแห่งหนึ่งในขอนแก่นเลยละครับเข้ามาในหมู่บ้านเราก็จะเห็นต้นหม่อนเขียวๆเนี่ยสองข้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยเขาปลูกไว้เนี่ยนะคะไว้สำหรับให้เป็นอาหารของเจ้าหนอนไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่กำลังเก็บเลยนะคะใช้ใบแบบนี้เหรอคะแม่ที่เป็นอาหารให้เจ้าหนอนเนี่ยเราก็จะเอาจากยอดมันลงมาประมาณใบที่3ใบที่4ใบจะอ่อนหน่อยค่ะก็ใช่วันนึงมันจะรับประทานวันละ3มื้อเหมือนคนเลยค่ะเกือบทุกครัวเรือนเลยนะครับที่เขาจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันเองหน้าบ้านก็จะมีกี่ทอผ้าคนรุ่นใหม่ก็ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมนะครับเชื่อได้เลยครับว่าผ้าไหมชั้นดีก็จะยังคงอยู่ในชุมชนบ้านหัวฝายแน่นอนนะครับปกติเนี่ยผ้าไหมบางที่เขาก็จะใช้วิธีการทอแล้วก็สร้างลายมันเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ต้องมามัดให้มีต้องมามัดสีมันจะเอาลายก่อนแม่มันจิ๋วนี่เลยเหรอแม่มันจิ๋ว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 อย่างนี้เหรอพอหลังจากกวาดมันต้องเรียงลายหมีด้วยถ้าขาดหลอดนึงลายหมีก็ขาดไปเลยใช้เวลากี่วันครึ่งเดือนครึ่งเดือนเลยเหรอจะได้แต่ละผืนออกมาเนาะมันดูยากตัดยากจังเลยเนี่ยมีอีกอย่างนึงด้านหลังอันนั้นเป็นไม้แต้มอันนี้เป็นไม้แต้มหมีเมื่อก่อนใช้เวลานานในการที่จะมัดละโอบ
ช้วิธีการแต้มปุ๊บลายมันก็จะออกมาแบบนี้แต่อาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับลายเดิมที่มีอยู่สีพวกนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นสีธรรมชาติแต่มันก็จะวัยรุ่นมันสามารถสร้างลายสร้างสีอะไรได้เยอะขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวของแต่ละชุมชนก็คือลายบนผ้าไหมเนี่ยแหละครับแต่ปัจจุบันมีลายล่าสุดนะครับถือเป็นลายผ้าไหมประจำจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับนั่นก็คือลายแคนแก่นคูนจะสวยงามขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันครับนี่นะคุณผู้ชมขาที่เราเห็นอยู่ถ้าจะให้ครบองค์ประกอบทั้งหมดของลายนี้ต้องมีเกล็ดยางค่ะเกล็ดยางมีอะไรบ้างแม่จ๋ามีตรงนี้เขาเรียกหมีกงตรงนี้เขาเรียกดอกคูนดอกคูนจะสีเหลืองแคนตรงแดงๆนี่คือแคนแคนจะสีแดงค่ะแล้วก็มีหมากจ่าพรม5อันนี้กงค่ะตรงนี้เขาเรียกขอแม่ใครเป็นคนคิดลายนี้ขึ้นมามีหลายคนค่ะที่จังหวัดเขาช่วยกันออกแบบมาแล้วก็ประกาศให้คนตั้งชื่อก็มีคนตั้งชื่อว่าลายแคนแก่นคูนต้องบอกค่ะว่าสภาหัตถกรรมโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะคะเขารับรองให้ขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่แห่งแรกในเอเชียด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวชมหรือมาเรียนรู้การทอผ้าในชุมชนบ้านหัวฝายอำเภอชนบทกันได้นะครับมาเก็บไปหมอนเลี้ยงไหมไปจนถึงทอผ้าได้เลยครับคุณย่าคุณยายทุกท่านพร้อมต้อนรับด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอแหละครับนี่ถือว่าเป็นลายไหมประจำจังหวัดขอนแก่นเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการออกแบบใหม่ล่าสุดเลยโดยจะมีลายแคนกับลายของดอกคูนที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเนี่ยผสมผสานเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยก็เลยเป็นลายใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะทุกลายทุกเส้นได้บนผ้าผืนนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้บอกแค่สวยหรือว่าใหม่แต่ว่ามันบอกถึงอัตลักษณ์แล้วก็วิถีของชุมชนได้เป็นอย่างดีนะแล้วกว่าจะทอเสร็จ1ผืนเนี่ยนะคะใช้ความตั้งใจและใช้เวลาเป็นเดือนอย่าต่อราคาเวลาซื้ออย่าต่อราคาเนาะช่วยอุดหนุนซึ่งกันและกันเนาะแล้วเค้าทีละเส้นน่ะเอทีละเส้นทีละเส้นโถผมขอบพระคุณมากเลยนะเห็นเค้าอนุรักษ์เอาไว้เนาะมันทําด้วยความยากลําบากจริงนะครับใครที่อยากจะไปเที่ยวหรือว่าไปเรียนรู้แบบน้องรถเมย์ของเราเนี่ยนะฮะก็สามารถไปที่ชุมชนบ้านหัวฝายอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีแพลนแนะนําให้โทรไปสอบถามได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1672เพื่อนร่วมทางครับเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่นั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะเมืองไทยมีที่สวยๆอีกเยอะมากให้คุณไปเที่ยวชมกันค่ะส่วนพวกเราทั้ง3คนเดี๋ยวจะไปเที่ยวเลยค่ะไปเลยเดี๋ยวปิดรายการก่อนเลยปิดก่อนเลยแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะในรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีค่ะสวัสดีครับโพลิพา